กันมามากมายกับ Direct Injection ซึ่งในสมัยก่อนจะได้ยินมาพร้อมกับเครื่องยนต์ของ Isuzu Dragon และเริ่มจะมาได้ยินกับเครื่องยนต์เบนซินในสมัยนี้มากขึ้นและมันคืออะไรมันใช้ได้ดีใช่ไหมและมันมีแบบไหนบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับผมเราจะมาขยายกันก่อนในเรื่องของ injection นะครับซึ่งจะแปลได้ตรงๆนั่นก็คือระบบหัวฉีดหรือระบบที่ใช้ทำการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองโดยจะแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบจากการติดตั้งของตำแหน่งหัวฉีดครับผมโดยรูปแบบแรกนั่นก็คือพอร์ต injection ครับนั่นคือระบบหัวฉีดที่จะติดตั้งในบริเวณตำแหน่งของพอร์ต ID ซึ่งเวลาทำงานน้ำมันกับอากาศจะผสมกันก่อนและจะผ่านวาล์วเพื่อเข้าไปสู่ในห้องเผาไหม้ครับอย่างที่เราเห็นได้ตามเครื่องยนต์ของเบนซินนั่นเองนะครับผมและรูปแบบถัดไปนะครับนั่นก็คือ direct injection ครับพระเอกของเรื่องในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือระบบหัวฉีดที่จะติดตั้งบริเวณฝาสูบเลยครับซึ่งจะสามารถทำงานโดยการอัดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาเปรียบคู่มวยกันครับโดยจะเริ่มจากฝ่ายของ Direct Injection กันก่อนเลยนะครับผมโดยข้อดีที่เราเห็นได้ตามโฆษณาของผู้ผลิตได้บ่อยๆนะครับนั่นก็คือการฉีดน้ำมันที่เป็นฝอยและฉีดได้ละเอียดกว่านะครับผมเพราะการฉีดแบบ Direct นะครับจะสร้างแรงดันไว้สูงและรูหัวฉีดจะเล็กนะครับผมจะทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ดีกว่าระบบแบบพอร์ตนะครับและในส่วนของการฉีดน้ำมันนะครับผมคือจะลดการจ่ายน้ำมันส่วนเกินที่อาจตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกค้างที่พอร์ต ID หรือการเผาไหม้ที่ไม่หมดจดนะครับผมซึ่งจะสามารถสั่งจ่ายได้เพียงพอต่ออากาศที่เข้ามาได้และแม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งจะต่างจากระบบพอร์ต injection ที่จะต้องสั่งจ่ายน้ำมันมากกว่าที่ควรเล็กน้อยนะครับเพื่อทดแทนที่น้ำมันที่จะตกค้างนั่นเองเพราะเหตุนี้ครับจะเห็นได้ว่าระบบ direct injection จะประหยัดกว่านะครับผมและเทคโนโลยี Direct Injection บวกกับเทอร์โบนะครับจะทำให้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กเนี่ยสามารถสร้างสมรรถนะที่พอๆกับเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับผมอย่างเช่น D-Max 1.9 นะครับที่จะมาทดแทนในเครื่องของ 2,500 นะครับผมและ City 1.0 ที่มาแทนในเครื่องของ 1,500 นั่นเองนะครับเห็นใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยแต่แน่นอนนะครับว่าทุกอย่างบนโลกมีข้อดีมันล้วนจะมีข้อเสียแอบแฝงด้วยเช่นกันนะครับผมและข้อเสียหลายๆอย่างนะครับดันเป็นข้อดีของหัวฉีดแบบพอร์ตอินเจคชั่นซะงั้นนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่ช่องพอร์ต ID ของระบบ Direct Injection เนี่ยจะมีคราบขม่าวที่เกิดจากการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่นะครับหรือว่าระบบ EGR นะครับมาเกาะเพราะว่าไม่มีน้ำมันคอยไปทำความสะอาดนะครับผมเพราะระบบเชื้อเพลิงของเราเนี่ยน้ำมันจะมีฤทธิ์กัดก่อนเล็กน้อยนะครับผมจะช่วยชะล้างขม่าวและนำไปเผาไหม้ได้อีกครั้งนะครับผมถัดไปนะครับนั่นก็คือรูหัวฉีดศึกนะครับผมเพราะว่าหัวฉีดที่มีขนาดเล็กและสร้างแรงดันไว้สูงนะครับเพื่อให้น้ำมันที่ฉีดเป็นฝอยเนี่ยเมื่อนานวันเข้านะครับผมจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับผมและเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยนั่นเองนะครับผมทำให้กำลังเครื่องยนต์เนี่ยลดลงได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือรูหัวฉีดตันนะครับผมแน่นอนว่าข้อนี้เนี่ยถ้าเครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่ไม่ดีนะครับจะเกิดปัญหานี้ได้เพราะว่าหัวฉีดแบบ direct นะครับจะเจอทุกสถานการณ์ในห้องเผาไหม้เลยนะครับผมทั้งดูดอัดระเบิดและคายนะครับผมโดยเจ้าปัญหานี้ของเรานะครับนั่นก็คือไอเสียที่เกิดจากการระเบิดนั่นเองนะครับหากการเผาไหม้ที่ไม่หมดจดนะครับจะทำให้เกิดขม่าวตามมาและขม่าวเหล่านี้นี่แหละครับจะไปอุดตันรูหัวฉีดของเราได้นะครับผมสำหรับรถที่ใช้ควันท่วมก็หมั่นตรวจเช็คหรือว่านำหัวฉีดไปล้างก่อนที่จะเกิดปัญหาได้นะครับสำหรับใครที่มีวิธีดูแลหัวฉีดให้ใช้งานได้นานๆนะครับผมสามารถมาแบ่งปันความรู้ได้ที่ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดความรู้แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สยามมอเตอร์สวัสดีครับ